คือคุณดนายนะครับคุณต้องยอมรับนะสังคมเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับคุณอย่าลืมนะอย่างคุณเนี่ยมีคนเขาชอบคุณเยอะนะแต่ก็มีคนที่ไม่ชอบคุณเยอะเหมือนกันนะเหมือนผมเนี่ยแหละเหมือนคุณสมชายเหมือนกันทำไมเลือกเสรีรวมไทยทำไมไม่ไปอยู่พรรคก้าวไกลคืออย่างนี้เราก็ต้องดูนะครับว่าเราเนี่ยนะครับควรไปอยู่ในบ้านไหนครับบ้านหลังไหนครับนะครับซึ่งต้องดูด้วยว่าขณะนี้บ้านหลังไหนที่เหมาะกับเราที่สุดครับนะถึงแม้เราอาจจะชอบบ้านหลังโน้นนะมันทั้งใหญ่ทั้งสวยทั้งดีนะอยากจะไปอยู่นะแล้วก็ชอบบ้านหลังนั้นอาจจะไม่ใช่อยากจะไปอยู่นะแต่บ้านหลังนั้นเขาก็ดีนะคนในบ้านเขาก็เก่งนะคนในบ้านเขาก็ดีแต่มันอาจจะเราอยากอยู่บ้านหลังนี้มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ต้องตัดสินใจนะว่าเป็นความเหมาะในขณะนี้นะครับขอให้ชัดๆสักนิดสิครับว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยบ้านของตู่ใหญ่มันมีอะไรเย้ายวนใจสวนดอกไม้หน้าเดินไปเที่ยวชมหรือครัวสะอาดหรืออะไรยังไงชื่อมันก็บอกแล้วไงครับเสรีจริงอ่ะก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนจะคิดคือคุณดนัยนะครับคุณต้องยอมรับนะสังคมเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับคุณอย่าลืมนะอย่างคุณเนี่ยมีคนเขาชอบคุณเยอะนะแต่ก็มีคนที่ไม่ชอบคุณเยอะเหมือนกันนะเหมือนผมนี่แหละเหมือนคุณสมชัยก็เหมือนกันคือเราเนี่ยนะฮะมันไปห้ามใครไม่ได้หรอกครับความคิดคนบางคนนี่เขาก็สนับสนุนเขาอยากได้เรารักเราจะตายบางคนมันก็เกลียดเราจะตายนะครับเหมือนกันเราก็เหมือนกันนะครับนะฮะเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดคุณนายบอกว่าพรรคเสรีรวมไทยไม่น่าไม่เหมาะที่วีระจะไปอยู่ผมไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกถามว่าทำไมจึงเลือกก็นั่นกับผมก็บอกแล้วไงเป็นความชอบผมเป็นความชอบแล้วก็เป็นผมคิดว่าเหมาะกับผมในขณะนี้ในขณะนี้นะฟังดีๆในขณะนี้นะไอ้ที่ชอบเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมฮะชอบตัวบุคคลชอบหัวหน้าพรรคคือไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าพรรคนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจพรรคนี้ทั้งพรรคเนี่ยเห็นแต่โตใหญ่คนเดียวคืออย่างนี้นะอย่าไปคิดอย่างนั้นว่าผมกับพี่เสรีเนี่ยสนิทกันมานานก็จริงนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องไปมองเฉพาะตัวพี่เสรีคนเดียวนะผมต้องดูว่าที่เนี่ยมันจะได้มีโอกาสนะหรือเปิดโอกาสให้ผมไหมในแนวทางนี้เพราะว่าผมดูโทนและพักนี้โทนมันผมไปได้นะโอเคโอเคโอเค